ู้ชมพบกับน้ำพึ่งและรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์นะคะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งพาผู้ชมมาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อมาสัมผัสงานเทศกาลงานงิ้วสารปู่ย่าอุดรธานีประจำปี2561ค่ะและที่น้ำพึ่งยืนอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าทุ่งศรีเมืองค่ะเป็นตำหนักที่ประทับชั่วคราวขององค์ปู่ย่านะคะที่ได้อัญเชิญมาจากตำหนักที่ประทับหนองบัวอุดรธานีค่ะเทศกาลงานงิ้วสารเจ้าปู่ย่าอุดรธานีจัดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะเนื่องจากพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนชาวอุดรธานีต่างให้ความเคารพและศรัทธาต่อองค์ตึงเถากงมาหรือเจ้าปู่เจ้าย่าแห่งสารเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเป็นอย่างมากจึงทำให้เทศกาลนี้เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุดรธานีเลยทีเดียวค่ะโดยเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมของทุกปีนะคะและตอนนี้นะคะนักวิจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะก็คือคุณแสวงค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบนะคะว่าความเป็นมาของงานปู่ย่าเนี่ยนะคะประจำปีเนี่ยได้เริ่มมายังไงครับคือจากการเล่าขานสืบต่อกันมานะฮะในอดีตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะฮะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่บ่อยครั้งในจังหวัดอุดรธานีเลยพ่อค้าชาวจีนก็เลยได้บนบานศาลกล่าวต่อองค์เจ้าปู่เจ้าย่าขอให้ช่วยปัดเป่าภัยพิบัติแล้วก็เหตุเพลิงไหม้โดยการถวายงิ้วนะครับแล้วก็เพื่อเผยแผ่บารมีแห่งองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่จะมาเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะอวยพรให้พ่อค้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขค้าขายเจริญรุ่งเรืองก็งานเทศกาลทุ่งศรีเมืองทุกปีของเราแล้วก็เทศกาลของศาลเจ้าปู่ย่านะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมของทุกปีจะเชิญเจ้าปู่เจ้าย่าจากตำหนักที่หนองบัวนะครับมาประทับอยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นวันที่2ประชาชนพ่อค้าประชาชนก็จะมาสักการะบูชาองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่ทุ่งศรีเมืองนี้นะครับวันที่3ก็จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีชุดใหม่ซึ่งปีนี้ตรงกับสมัยที่69วันที่5ธันวาคมเราก็จะแห่เชิญเจ้าปู่เจ้าย่าไปชมเมืองรอบเมืองเพื่อที่ให้ท่านได้อํานวยพรให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมของจังหวัดนะครับจะมีพิธีตั้งไหว้สักการะบูชาเจ้าปู่เจ้าย่าตามบ้านเรือนของประชาชนต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณชูชาตินะคะเป็นประธานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะสมัยที่68ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะทราบนะคะว่างานเทศกาลศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเนี่ยนะคะมีกิจกรรมหลักๆเนี่ยคืออะไรบ้างคือในรอบ1ปีนะฮะของกิจกรรมในรอบ1ปีเนี่ยอันดับแรกของคณะกรรมการที่เข้ามาเป็นกรรมการแต่ละสมัยเนี่ยก็ต้องเตรียมงานของตรุษจีนที่จะถึงตรุษจีนที่จะถึงก็คือการเตรียมงานแห่ชิวสี่คืองานออกอวยพรวันตรุษจีนนะฮะแล้วก็หลังจากงานตรุษจีนก็จะเป็นงานอากงแซนะฮะถัดจากงานอากงแซก็จะเป็นงานอาม่าแซแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นงานศาสตร์จีนครับแล้วถัดมาอีกก็จะเป็นงานไหว้พระจันทร์แล้วก็เปิดหน้ากองนะครับแล้วก็มางานงิ้วครับซึ่งงานงิ้วก็มีการคัดเลือกกรรมการใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่3ของทุกปีคุณผู้ชมคะตอนนี้น้ำพึ่งว่าเรามาพูดคุยกับท่านพ่อเมืองของจังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะคะนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งครับงานศาลเจ้าปู่ย่านี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นมีความสำคัญอย่างไรกับชาวอุดรธานีบ้างคือเป็นงานที่สำคัญมากเลยนะครับด้วยความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีถ้าว่าด้วยความหลากหลายเนี่ยประการแรกก็คือเรื่องของ
ชาติพันธุ์วิถีชีวิตนะครับเนื่องจากว่าคนอุดรธานีประกอบไปด้วยหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยดั้งเดิมคนไทยลาวพวนนะครับคนไทยภูไทยนะครับคนไทยลาวนะฮะหรือคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายเวียดนามหลากหลายชาติพันธุ์ครับมีความเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะนั้นสิ่งที่ดีงามจึงมีมากมายหลายเรื่องหลายอย่างนะครับและในส่วนของประการที่2เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองอุดรนี่มากนะครับแล้วก็ชาวอุดรเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าปู่เจ้าย่านะครับที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็คงไม่ใช่เฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนนะครับคนไทยทั่วไปให้ความเคารพนับถือแล้วกราบไหว้สักการะบูชาเสมอมาครับเทศกาลนี้เนี่ยเราจะสามารถให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดอุดรมีโอกาสไหมคะครับตอนนี้เราก็ระบุเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับในเทศกาลเนี่ยคือถ้าหากเป็นเทศกาลก็เราก็จะมีเทศกาลทุ่งศรีเมืองนี่แหละที่คู่กับกาชาดเนี่ยที่จะต้องดำเนินการทุกเดือนธันวาของทุกปีเพราะนั้นตัวนี้เป็นโปรแกรมหลักอยู่แล้วนะครับที่ทำแล้วก็พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถที่จะวางกำหนดการของชีวิตไว้เลยนะครับว่าถ้าหากจะมาอุดรแล้วมาเที่ยวงานเทศกาลที่มีอะไรครบในทุกเรื่องทุกราวเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเรื่องสินค้าพื้นเมืองเรื่องศรัทธาความเชื่อเนี่ยมาเที่ยวงานทุ่งในขณะเดียวกันเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นห้วงเดือนที่อากาศกำลังสบายๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ก็คือทะเลบัวแดงก็จะสวยที่สุดในฤดูนี้นะครับใช่แล้วค่ะเอางี้ดีกว่าค่ะเราไปสักการะองค์ปู่ย่าแต่ต้องให้ท่านพ่อเมืองพานำกราบครับยินดีครับก่อนที่จะถึงวันงานแล้วก็ก่อนที่จะถึงขบวนแห่องค์เจ้าปู่ย่าชมเมือง1วันนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เสื้อผ้าหน้าผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอางี้ค่ะน้ำพึ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมความพร้อมของ1คณะนะคะนั่นก็คือคณะเอ็งกอค่ะตามมาเลยทางนี้คณะเอ็งกอคือ1ใน4คณะของศาลเจ้าปู่ย่าค่ะเพราะทราบมาว่าคณะนี้นะคะเขานัดกันมาแต่งหน้ากันแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยล่ะค่ะซึ่งการแต่งหน้าของพวกเขานะคะไม่ธรรมดาใบหน้าทุกส่วนล้วนเป็นการวาดหน้าจีนโบราณทั้งสิ้นเห็นแล้วน่าทึ่งจริงๆค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ก็แต่งหน้ากันนะคะเสร็จหลายคนเลยแต่งกี่นาทีประมาณชั่วโมงอ๋อเป็นชั่วโมงเลยเหรอคะคนที่แต่งให้คือใครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ออฟครับเหรอคะจำหน้าตัวเองได้ไหมจำได้ครับนิดนานไหมคะแต่งนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงครับฮะครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงชอบไหมคะชอบหน้าเป็นเกล็ดได้ดูแล้วตัวเองหน้าเหมือนอะไรในตอนนี้เหมือนมังกรครับมันเหมือนมังกรชอบไหมชอบไหมชอบครับอย่างหน้าแต่ละหน้าเนี่ยมันมีชื่อเรียกไหมคะก็หลักๆจะไม่มีครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกรวมๆก็คือหน้าลายหน้าลายใช่ครับจะมี2แบบครับก็คือหน้าลายแล้วก็หน้าพระเอกนิ้วทำไมต้องถึงต้องแต่งหน้าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยลักษณะของเองกอก็คือเป็นการแต่งหน้าเพื่อพรางตัวเพื่อจะไปต่อสู้กับผู้ที่ไม่ดีนะฮะแต่คราวนี้เราก็พอเรามาประยุกต์นะฮะให้เกิดศิลปะบนใบหน้ามากขึ้นนะมีลักษณะเป็นลายจีนลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็สีหลักๆก็ยังมีอยู่ประมาณ5สีแล้วใช้สีหลักๆ5สีคือสีอะไรคะก็จะมีขาวเหลืองแดงน้ำเงินดำแอบไปพูดคุยกับน้องๆเมื่อสักครู่นี้ไปดูน้องเขาแต่งหน้าแต่งตัวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับครูฉัตรบ้างนะคะว่าเองกอเนี่ยนะคะมีความหมายว่ายังไงเองกอศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะครับคณะเองกอของเรานี่ก็มีความหมายสื่อถึงวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน
ซึ่งวีรบุรุษแห่งเขาลินซานนี้ก็มาจากวรรณกรรมของสุยหูจ้วนเป็น1ใน4วรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ของจีนนะครับทีนี้ในส่วนของเองกอนี่ก็คือเป็นการเป็นคล้ายๆเป็นวอลเลอร์แดนซ์ซึ่งเป็นการเทิดทูนวีรบุรุษของหลิงซานครับเมื่อกี้เนี่ยจิตตอนที่ไปดูเด็กๆเนี่ยนะคะคือเขาจะมีการวาดลวดลายหน้าที่แบบไม่เหมือนกันเลยนะคะครับผมแล้วแต่ละแบบเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายหรือสัญลักษณ์หรือตำแหน่งอะไรยังไงลักษณะของเองกอจะต่างกับนิ้วตรงที่ว่าถ้านิ้วเนี่ยเขาจะมีตัวเซิงตัวต้านตัวจี้ตัวโชแต่ของเองกอเหล่านี้ก็คือจะมีลวดลายบนใบหน้าที่บ่งบอกว่าเป็นบุคลิกของทหารเป็นบุคลิกของที่มีคนที่มีความคิดเยอะหน้าก็เลยยุ่งหน่อยแต่ถ้าจะเป็นบุคลิกของตัวละครที่เป็นพวกกุนซือใบหน้าก็จะเป็นชัดเจนขึ้นมาแบบนี้ฮะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครูฉัตรนะคะก็ขอให้การแสดงตรงนี้ออกมาได้ดังใจเป็นไปตามสเต็ปที่ครูวางไว้นะคะทุกประการเลยนะคะเดี๋ยวจะลุ้นอยู่ข้างเวทีเลยเรียกว่าอะไรนะเดินไปกับขบวนเนี่ยแหละค่ะครับยินดีครับค่ะเที่ยวกันมาไทยแลนด์เวิลด์เที่ยวกันมาไทยแลนด์เวิลขบวนแห่อัญเชิญองค์เจ้าปู่ย่าเริ่มขบวนออกจากตำหนักศาลาที่ประทับทุ่งศรีเมืองกันแล้วค่ะภายในขบวนนอกจากจะมีบุคคลสำคัญและเหล่าคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่68แล้วนะคะสิ่งที่สร้างสีสันและมีความสำคัญกับขบวนแห่ก็คือคณะนักแสดงลูกหลานองค์เจ้าปู่ย่าทั้ง4คณะค่ะโดยแต่ละคณะจะเดินนำขบวนอัญเชิญองค์เจ้าปู่ย่าซึ่งจะอยู่ในลำดับท้ายสุดค่ะและเมื่อเห็นธงโบกสะบัดแบบนี้นะคะก็เป็นสัญญาณเตือนเขาว่าเอ็งก็เราผู้กล้าทั้ง108ชีวิตพร้อมแสดงแล้วล่ะค่ะจะมีคราวดำเป็นแม่ทัพทำหน้าที่บอกท่าที่จะแสดงการตั้งขบวนแถวได้อย่างเป็นระเบียบและพร้อมเพรียง
มีพญางูใหญ่และเล็กออกมานำทัพซึ่งสิ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กับคุณผู้ชมไม่น้อยนอกจากสีสันลวดลายบนใบหน้าของผู้กล้านะคะก็ยังมีเสียงร้องฮึบเหิมและเสียงกลองดุดันเร้าใจอีกด้วยนี่ล่ะค่ะคือเอกลักษณ์ของคณะเอ็งกวันนี้สวัสดีค่ะ